พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทำงานหนักเพื่อแก้ปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดซึ่งจากวิกฤตของโลกที่เกิดขึ้นทั้งจากปัญหาสงครามยูเครนรัสเซียปัญหาเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการติดตามสถานการณ์และเตรียมมาตรการแก้ปัญหาต่อเนื่องท่านนี้ได้สั่งการให้มีการติดตามเรื่องพลังงานและปัญหาราคาสินค้าแพงทุกวันพร้อมยืนยันว่าเข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีและจะพยายามบริหารทุกอย่างให้ดีที่สุดผมกับรัฐบาลก็ทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อจะแก้ปัญหาปากท้องทางนี้ก็จากวิกฤตเศรษฐกิจของโลกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของพลังงานอัตราเงินเฟ้อสิ่งเหล่านี้เราดิ้นรนใจไม่ได้อยู่แล้วมีการติดตามสถานการณ์มีการเตรียมมาตรการในแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องหลายอย่างมันมีความเสี่ยงความไม่แน่นอนสูงถ้าแก้ไขผิดตัดสินใจผิดมันจะพันไปจังเลยไปด้วยนะครับหรือทุกเรื่องอ่ะทั้งเรื่องพลังงานเรื่องอาหารปัจจัยสำคัญในการบริโภคผมก็ได้มอบหมายมีการติดตามความก้าวหน้าทุกวันวันนี้ผมก็ย้ำให้ไปติดตามดูที่ราคาสินค้าที่มันขึ้นมาโดยบางทีมันอยู่นอกกรอบที่เราควบคุมอยู่หลายอย่างขึ้นแต่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนผมก็ดูที่จะทำอะไรได้บ้างตอนนี้เราประกาศไปตั้งเกือบ200รายการแล้วอันนี้บางรายการยังไม่ได้ประกาศแต่ก็ขึ้นไปล่วงหน้าเลยแบบนี้บางทีมันก็เกินไปเราต้องช่วยกันนะครับผมว่ามันตกทุกระดับทั้งเศรษฐกิจระดับบนระดับกลางระดับล่างนะครับผมเข้าใจผมจะพยายามทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วกันขณะที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้พยายามเข้าไปกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้เกิดความสมดุลไม่ให้สินค้าขาดตลาดด้วยการขอความร่วมมือตรึงราคาเพื่อให้กระทบกับผู้บริโภคให้น้อยที่สุดแต่ทั้งนี้จะต้องดูแลผู้ผลิตและเกษตรกรด้วยโดยจะใช้นโยบายวินวินเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันราคาสินค้าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะเข้าไปกำกับราคาให้กระทบผู้บริโภคให้น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องดูแลผู้ผลิตด้วยแล้วก็เกษตรกรด้วยเราจะใช้บินบินโมเดลให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งเกษตรกรหรือผู้ผลิตวัตถุดิบแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคซึ่งขณะนี้ก็สามารถตรึงราคาสินค้าไว้ได้หลายหมวดด้วยกันที่ไม่มีการปรับราคาขึ้นแล้วก็มีสินค้าหลายรายการครับที่เริ่มปรับลดราคาลงมาในช่วงเดือนพฤษภานี้ด้านนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนหลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมนี้โดยกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงพลังงานจะร่วมกันพิจารณาว่ามาตรการต่อไปจะเป็นอย่างไรซึ่งจะดูในภาพรวมทีละเรื่องส่วนมาตรการที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคมนี้ยังต้องพิจารณาเพิ่มเติมพร้อมย้ำยังไม่ขยับเพดานตึงราคาน้ำมันดีเซลเป็น38 บาทในช่วงนี้นฤมล อุดมพรรายงาน